ไอเดียการตลาดสุดเทพทำให้คนยอมจ่ายเงินได้แพงกว่าแบบเต็มใจ 100% ทุกคนลองดูในภาพนี้ให้ดีๆนะครับปกติแล้วคนมักไม่ค่อยให้ทิปหรือให้ทิปกันน้อยมากถูกต้องไหมแต่คนที่อันนี้ไอเดียคือดีมากเลยภาพคือทิปที่เก็บการบริการการใช้ห้องน้ำของคุณผู้ชายและในภาพเขาเขียนไว้อย่างฉลาดมากเลยถ้าสมมติว่าน้องชายของคุณเนี่ยมันเล็กก็ให้จ่ายทิปแค่5บาทพอแต่ถ้าน้องชายของคุณเนี่ยมันใหญ่นะเขาก็บอกว่าคุณจ่ายทิปเนี่ย20 บาทคุณจะสังเกตเห็นได้ว่าในกล่องมีแต่แบงค์20ทั้งนั้นเลยและถ้าใครตาดีๆนะครับจะเห็นแบงค์ร้อยอยู่ในนั้นด้วยนะเอเป็นหมายความว่ายังไงกันเนี่ยนี่คือตัวอย่างของการตลาดขั้นเทพที่ทำให้คุณผู้ชายเนี่ยยอมจ่ายทิปแพงขึ้นด้วยความเต็มใจเรื่องแบบนี้มันยอมกันไม่ได้จริงๆถูกต้องไหมครับถ้าคุณเป็นผู้ชายที่มาฟังคลิปนี้คุณจะให้ทิปเท่าไหร่ดีและถ้าเกิดคุณเป็นผู้หญิงที่มาฟังคลิปนี้คุณคิดว่าถ้าเป็นแฟนของคุณเขาจะให้ทิปเท่าไหร่ครับ